ได้ครับในเมื่อเขาอยากจะเล่นแบบนั้นได้สนุกกันเอาง่ายๆเราได้มีอะไรสนุกสนานกันที่นั่นแหละจะมองกันเป็นว่าเป็นอะไรที่มันแน่นอนและอย่างหนึ่งผมขอพูดก่อนที่เราจะไปสนุกสนานกันนะฮะทุกอย่างคือสตอรี่นะฮะทุกอย่างคือบทบาทนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงแยกแยะให้ออกนะครับผมทุกอย่างมันคือเราสร้างกันมาขึ้นมานะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงแยกแยะให้ออกนะครับผมทุกคนดูให้เป็นละครนะครับผมถ้าคุณชอบผมก็ขอบคุณถ้าคุณไม่ชอบผมก็ขอโทษในที่นี้ด้วยนะครับสตอรี่ต่อจากนี้สนุกสนานกันแค่นั้นเพียงพอครับผมขอบคุณครับผมเอางี้นะฟังนะฟังนะครับฟังนะสตอรี่นี้ไม่เล่นแล้วครับตัดจบเลยไม่เล่นละโอ้ไม่ค่ะเลยว่าอะไรว่าอะไรครับมันเริ่มแบบไปทางไม่สนุกแล้วอย่างที่ลีอาพูดที่พี่เข้าใจสงสัยต้องมีตมจบแต่จบพี่ผมว่าอันนี้คือผมอยากรู้เลยเลือกแบบร่อนเรื่องเลยมันคือยังไงอ่ะพี่หึคือเขาไปแย่งกองปูนคือเราขอความร่วมมือเขาพี่เตือนเขาแล้วเขาก็ยังมาแย่งเงี้ยมันก็เลยอ่ะเราก็ล่าแต่พอแบบพอเราโยนให้เล่นแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ค่อยสนุกอ่ะท่านนี่ก็ทำงานปกติเลยมองง่ายๆพี่เนี่ยแค่นั้นเลยไม่นะพี่แต่ว่าลงไปอากาศไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ต้องเป็นสตินั่นแหละอันหนึ่งนะอยู่เป็นเที่ยก็ไม่รู้หยิบละก็ถ้าเขาอยากเล่นก็ให้เขาเล่นไปเพราะฉะนั้นเราเจอเราก็ทำหน้าที่ของเราครับครับแค่นั้นต้องเราทำหน้าที่ของเราแค่นั้นเลยพี่ปวดหัวอันนี้แหละอันนี้แหละไอ้นี่ไม่เป็นไรปล่อยจบไปเลยจบไปเลยพี่ผมเอานะถ้าผมเจอถ้าผมเจอหน้างานผมแทงเอางี้ถ้าเจอหน้างานก็แทงตามหน้าที่เราต้องทำแค่นั้นเลยโอเควนลูปปูนเหมือนเดิมทุกคนโตเอาผมปล่อยข้างบนผมจะไปดักรอแม่เฮ้ยแกงเป็ดป้าว่ะเชี่ยนายจ้าแกงสัตว์เอ็กเฮ้ยโอ้โหใครอ่ะบางไปบางคนเนี้ยไปรับพี่สยามหน่อยดิไปทำไรแล้วจ้านายจ้ารับจ้านายจ้าด้วยเฮียนายจ้านายจ้าผู้ไปเล่นปอดโยกดีกว่าเฮียเฮียนายจ้านายจ้าเฮ้ยมีเป็ดป้าป่ะไม่ได้ไม่ได้มีเอ้าไอ้เหี้ยไม่เป็นป้าเหรอไปส่งที่กองปูนตึกเอ้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ขึ้นมาจะฆ่าแม่สัตว์มึงจะฆ่าบังเหรอไม่ไอ้เหี้ยข่าวนั้นหนึ่งเลยนะมีอื่นปะมึงฆ่าบังนี่ข่าวนั้นหนึ่งเลยนะไปไหนนี่ขายถั่วครับไอ้เหี้ยขายถั่วอะไรปะนี่ตั้งแต่หายได้เอาใหญ่เลยได้อย่าครับเห็น MC เขาเกี่ยวกาดเหลือเกินเดี๋ยวเวทมาสนิมขูดหน้าแม่งเลยเดี๋ยวไอ้อย่าบอกนะไอ้เจ๊เด็กผู้หาเอาแน่อยู่แล้วครับโอ้ยเอาเปล่าเข้าแก๊งบังเปล่าไรแก๊งบังไม่เอาไม่เล่นแล้วปล่อยแล้วเอาเหงาเลยกูชีวิตไม่บังเอาเลยแล้วกันบังเอาเลยเดี๋ยวบังเอาอยู่แล้วบังเอาอยู่แล้วต่อเลยบังไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวไปตึกปูนแป๊บไปดิพี่ต้องหารถพี่ไปพี่ไปส่งผมไปหยอดของตรงนั้นพี่ตาพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปหมกข้างบนก่อนไม่รอให้รอหลุมปูนเราแล้วเราก็จบแค่นั้นเองสบายดูชิวมาหนึ่งมาหมดเดี๋ยวมันก็ต้องมาเฮ้ยเอามาปอกมะม่วงเหรอใช่ไม่รู้ตึกมี2คนวิ่งลงไปไม่เห็นกันนะใครเห็นไหมขึ้นไปข้างบนแล้วมั้ยตึกนี้ไม่มีใครมาจบนี่มันก็มาไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็มาพี่โตมือต้องแอบรถดีๆเมื่อกี้กูทำถูกป่าววะที่กูตัดจบเลยอ่ะเราก็ยังเล่นอยู่
เราไม่ได้ตัดจบนะไม่คือตัดจบแบบอันนี้เลยตัดจบแบบไม่นี่แหละคืออยากทำอะไรทำเลยแต่ถ้าเจอเราก็เล่นหน้างานของเราอ่ะเราทำตามกฎของเราแค่นั้นใช่ๆแค่นั้นเลยไอ้เหี้ยมึงแล้วมึงจะไปเดินริมทำแปะอะไรมึงยืนตรงนี้ก็ได้เนี่ยไอ้เหี้ยกว่าเขาไม่เห็นมั้งได้มีกระจุก็ได้ดูเรื่องไหนก็ได้ถ้าเราดูด้วยนะน่ะพี่คุยเรื่องเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะทำไมอ่ะถ้าดูคนเดียวไม่ดูฮัลโหลที่ไหนกันอ่ะฟอลเตอร์เกตอยู่ไล่ฆ่าเมื่อกี้นั่นขึ้นไหมมึงขึ้นมาบ้างไหมก็พอกูไปโรงพยาบาลไม่ขึ้นพอกูอยู่มั้งไม่ขึ้นมึงคิดว่าไงแล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ตึกเคเอสตึกที่แบบรถเหินขึ้นมาได้มาปะล่ะมาคุยหน่อยดิปะเอาหารถแอบหาที่แอบรถเออจะขึ้นไปไงอ่ะปีนบันไดขึ้นไปเลยเหรอมึงเหินขึ้นมาได้รถมึงอ่ะแล้วใครอยู่บ้างกูพี่โต2คนคนอื่นเหรอให้เหนือให้หมอคนอื่นน่าจะอีกตึกนึงจบกันอยู่แล้วก็ตึกนึงอ่ะมีใครขึ้นป่ะตึกนึงไม่มีใครอยู่เลยนะดีทั้งนั้นน่ะฮะให้ผมไปเฝ้าอยู่ตึกก็ได้เออๆแล้วมึงเอารถแอบด้วยนะแม่งโฟทวิตไม่พักฉุดเหมือนกูป่ะใครอ่ะแค่นี้เสียมอไซค์มาแล้วเออครับมันมีข้าวเพียงพอมั้ยมีข้าวมี5เฮียได้อยู่ตัวเอาข้าวป่ะเอาข้าวป่ะล่ะมี5ตอนนี้10กูกำลังกลัวว่าถ้าเกิดกูเอ้าโหมึงคืนกินดิเค้าก็รู้หมดไอ้เหี้ยขับไปใครไปใครมาเค้าก็รู้หมดว่ามึงแบบมึงอยู่ตรงนี้นะเค้าอาจจะคิดว่าเป็นรูปปั้นก็ได้โอ้ยเฮียทำไมมึงทั้งที่แบบรู้ว่าไอ้กินข้าวอันนี้อ่านโนเนียมึงฟังกูนะมึงคิดเยอะไปอันนี้คือตึกอะไรก็รอมันมาไงไอ้เหี้ยเข้าใจป่ะอันนี้คือตึกก่อสร้างมาไอ้เหี้ยมันไม่มันคงไม่มาขนาดนั้นหรอกว่าไงอย่างชอบพี่อยู่ตึกนี่ก่อนพี่แอบอยู่ตึกก่อสร้างโอเคใครอ่ะแล้วคุยกับใครอ่ะหาสเดิมน้องมันมีธุระอะไรป่ะมันไม่คุยกับน้องไม่ดีฮะชิบหายอาศัยแล้วทีนี้ไม่มาแล้วทีนี้ไม่มากูอย่างชอบมามาใจเย็นใจเย็นแล้วทีนี้มันไม่มาไอ้สัตว์เมื่อกี้ตอนกูออกไปนู้นเสือกมาคืออะไรเฮ้ยนั่นรถสีดำนั่นเฮ้ยไหนข้างหลังรถใครวะไม่ใช่ไอ้หัดสีเขียวอ่ะไอ้หัดพี่ดูฝั่งนี้มานะผมดูฝั่งนู้นแอบในห้องน้ำดิมึงเข้าแอบในห้องน้ำเฮียแล้วฝั่งนู้นน่ะกูจะเห็นได้ไงแล้วว่ามามึงเออเดี๋ยวกูไปแอบฝั่งนู้นแต่มึงเข้าไปแอบในห้องน้ำดิเขาได้ไม่เห็นรู้แล้วมึงเข้าไปก่อนไม่ใช่แม่งอยู่ข้างบนแน่สัตว
ปักกี้ใครวะเห็นป่ะเห็นคาร์มาโชฝั่งนู้นป่ะโมไซฝั่งนู้นด้วยเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นไหมไอ้มองอยู่ไหนวะแป๊บนึงหนูให้น้องมาเช็คก่อนเฮ้ยหรอเกิดตรงนี้อันนึงเอาไหมหรอพี่อยู่ไหนมึงอ่ะอยู่ปั๊บโอเวอร์พี่เฮ้ยมึงขับมาตรงร้านคนรวยหน่อยดิมึงรู้จักร้านเป็ดสะพานร้านคนรวยขับมาทางสะพานอ่ะถ้าเกิดผ่านมาทางเส้นตึกแดงนะมันจะมีคาร์มาโชจอดอยู่ข้างถนนน่ะตรงสวนน่ะรู้จักตรงสวนป่ะโอเคเช็คให้หน่อยว่ารถใครอะไรมีคนอยู่หรือเปล่าอะไรอ่ะพูดถึงอะไรอ่ะเชื่อไหมตอนนี้เราเสียเวลามากแต่เราก็ไม่เสียเวลาเราแค่มายืนดูคุมปูนแค่นั้นเองเดี๋ยวคนที่จกปูนเขาก็จกกันไปอยู่แค่นั้นเลยแล้วขอบมึงอยู่ที่แล้วไอ้เหี้ยนั่นเขาฉลาดนะฉลาดตรงที่ว่าตัวเขาอ่ะไม่ลงจากรถเขาจะนั่งอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูพอแบบพวกเรามาปุ๊บเนี่ยมันรู้สถานการณ์อยู่แล้วมันรู้ตลอดเวลามันคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันเจออย่างเงี้ยมันต้องทำไงต่อเหรอ เหลี่ยมพี่เหลี่ยมยังไงไอ้พวกนั้นอะไอ้เหนือโดนมาอะไรโดนไปเก้าหมื่นมั้งไอ้พี่แบบอันเกียวปะหรือต้องมาตีเพิ่มเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวไปหมดเลยแบบอันเจียวมีอยู่ต้องตีเพิ่มเดี๋ยวขอที่เดียวแล้วเดี๋ยวก่อนนะกูงงว่าพี่ถิ่นโตยัดของเข้าไปตัวแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ค้นแล้วตำรวจถึงไม่จับก็ใช่ไงไม่รู้แบบมันบินรับลมคมแดนหรือเปล่าโอเคแค่นี้แหละก็จะได้รู้ไว้แค่เลยง่ายๆในพื้นที่สุ่มเสี่ยงตัวคนตัวใช่ยัดของไปแล้วแต่ของหายพี่คิดว่าไงถ้าเกิดเจอตัวก็ตำรวจดำนะได้ประเทศจะดีแล้วมึงไปจัดการหลุดมาถึงไหมเดี๋ยวกูรอตอนนี้นี่ผมกำลังแบบทำความเข้าใจกับการบอกจุดอยู่ UT
คืออะไรจริงนี่ไง SA SB SC S อ่ะตึกนี้ไหนมึงดูตรงไหนพี่ตั๊บแน่นอนเลยสมมุติจ็อกเกอร์ใช่หรอชี้สมมุติจ็อกเกอร์พี่ตัดอ่ะไม่รู้ใช่เราจะทำอะไรปกติเลยครับสบายๆเรารถปวดมาแล้วพี่เดี๋ยวไปด้วยผมก็มีเล่นสนุกสนานส่วนคนดูก็อย่าไปเครียดครับอย่าซีเรียสดูให้สนุกครับเพียงพอเนี่ยครับเออสี่ห้ามทำงานนั้นไม่ได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยยืนรอนี่เหรอเออโอเคเพื่ออะไรเกิดเพราะไม่ต้องมานั่งรอพวกมันถามว่าหรอไหมก็เฉยๆนะปกติเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่ผมไม่ได้รอมันผมแค่แบบทำหน้าที่ของแก๊งที่ว่าผมนั่งเฝ้าแค่นั้นไม่มีอะไรเลยอย่าซีเรียสครับนี่แล้วมองเย เฮียไม่ลงไอ้สัตว์เอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยแม่จ๋าว้าวโอเคนั่งสักหน่อยเมื่อยพิงก่อนหาที่พิงก่อนเมื่อยเว้ยกูพิงตรงไหนวะเข้าไปนิดนึงโอเคหัวกูจมนิดนึงโอเคโอเคอันนี้เหลือบๆนิดนึงโอเคนะตอนนี้เราอยู่มาเราเดินทางมา EP ที่100แล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกันมายาวนานพอสมควรนะครับเราก็เดินทางมาพอสมควรนั่นมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นและยูเซฟมันก็จูนรถเกี่ยวอะไรยูเซฟอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์เสียงรถเหมือนใช่ตรงไอ้เชี่ยไปรู้ว่ะThank you.
ละไม่ใช่ชอบแค่มะละกืออ่ะชอบแค่มะละกือชอบแค่มะละกือนั่นน่ะเฮ้ยจิตยาจะไปสืบเรื่อง VK ว่ะได้ยินนิดหน่อยเปิดเลยไปละเช็คที่นี่เช็คที่นี่เช็คมานี่ดิที่มึงกลับแล้วเข้ามาไปเอายาจัดทั้งหมดพี่ยันเลยเดี๋ยวจบพูดให้ตอนนี้ดูว่ามันจัดได้ไหมมันเป็นกระเป๋าพี่ไงเอาไปทิ้งบนยอดเขาไปทิ้งน้ำกันน่ะผมก็ไม่รู้กันว่าไม่เห็นพี่โตเปล่าหรืออะไรยังไงไอ้เหี้ยกูงงชิบหายเลยพี่โตแอบเหี้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะ15ทีสี่ห้าพี่รู้ไม่ได้นะสี่ห้าสี่ห้า
งเลยทิ้งเลยหมอมาไม่ได้มาทำอะไรสักอย่างแล้วให้เธอนี้ไม่แค่ไม่กล้าไปให้เธอรู้ตัวว่ามีคนอย่างฉันเออว่าอยู่บางนาพี่จะมาบางนาปะยังไม่ไปดูกูต่อมองนี่แหละยังไม่ไปหรอพี่อยู่ไหนอ่ะเออกูซ้ำสืบราชการลับอยู่ผมจะเอาอันนี้ไปให้ไงไอ้เหี้ยเก็บไว้ก่อนก็ได้โอ้ยทำไมคือจะไปนอนไอ้เหี้ยมึงฝากใครไว้ก่อนก็ได้ฝากพี่ตั๊ดไว้อ่ะฝากไว้ให้กูเออโอเคเออพาหงุดหงิดก็ให้แล้วไม่คนเขาจะเกิดนั่งต่ออุ๊ยอุ๊ยฉันนั่งชิลอยู่ริมหาดทรายนั่งยิ้มและเปลี่ยนไปเฮ้ยแปลกๆอ่ะรูปเดี๋ยวแปลกๆว่ะมีท่านั่งไหวป่ะหรืองานหรือท่านี้ท่านเจ็ดมาโอ้เครียดโอ้หรือไงหรือท่านว้าวสบายเฮ้ยท่านี้ก็โอเคนะเมื่อไหร่มันจะขึ้นไม้กูแทงวะมึงจะมาไหมเนี่ยเป็นไงฮึหรือพับเพียบฮันแน่สงเงียมฮันแน่ท่านี้เวลาซีสามเฮ้ยฮันแน่แอคหน่อยซีธรรมดาฮันแน่ซีแชร์หน่อยเวลาโอ้ถ้าเดินเข้าไปผมมันฮัลโหลว่าไงรึเปล่าทำอะไรตรงนี้นี่แบบนี้เลยนี่โปะซิปมาเฟียนี่ซิชาร์นี่ซิชาร์มาเฟียโอ้โหเหมือนแบบนั่งเอาหลังพิงน่าแชทใครวะโอ้ยชีตโอ้ยชีตแมนนี่หลังพิงพอดีโอ้โหเขาเรียกว่าฝึกวิชาจังหวะฝึกวิชานี่ฝึกวิชาด้วยบายโอ้ my god ผมเด็กบางนาครับอยู่เคทาวบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบาง